เก่งที่สุดถ้าเทียบกันปอนต่อปอนราชัน2รุ่น2กติกาซุปเปอร์เล็กเกตหมู่9ชั่วโมงนี้ใครจะหยุดเขานาทีนี้ใครจะหยุดเขาได้นะครับโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเขาเนี่ยขึ้นแท่นเป็นเบอร์1ของโลกไปแล้วทั้งรุ่นไฟเวทแล้วก็รุ่นแบนตัมเวทนะครับซุปเปอร์เล็กก็ได้เผยนะครับว่าจะ135หรือว่า145ปอนด์ก็พร้อมเจอได้หมดนะครับพร้อมสู้ทุกคนโอ้โหซุปเปอร์เล็กก็ได้ตอบถามสื่อนะครับเมื่อสื่อถามว่าคุณเนี่ยสนใจไปชิงแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งที่แฮกเกอร์ตี้ครองแชมป์อีกเส้นหรือไม่ซุปเปอร์เล็กก็ได้ตอบแบบไม่ลังเลนะครับว่าถ้าผมได้โอกาสนั้นผมก็พร้อมเสมอนะครับไม่แน่นะถ้ามีโอกาสได้เจอกันและได้ชิงเขาเนี่ยจะเป็นนักชกครองเข็มขัดแชมป์ทั้ง3เส้น2รุ่นนะครับในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับแต่แฮกเกอร์ตี้จะได้หรือเปล่าเขาทำท่าว่าจะแย่งแล้วนะครับเจอซุปเปอร์ชั่วโมงนี้โอ้โหหยุดเขายากเหลือเกินฮะโอ้โหถ้าเป็นกราฟชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในช่วงแบบขาขึ้นสุดๆเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าโอ้โหถ้าเจอกันอีกเนี่ยคงจะสู้ซุปเปอร์เล็กยากนะครับซุปเปอร์เล็กชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเก่งทั้งฝีมือแล้วก็มีโชควาสนาด้วยนะฮะโอ้โหเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีโชควาสนาเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะครับมันก็ต้องอยู่ที่โชคลาภวาสนาด้วยนะครับคำถามสุดฮอตแฟนไว้ว่านาทีนี้ซุปเปอร์เล็กกินหมู่9เจอใครดีเหมาะสมนะครับทางรุ่น135ปอนด์เนี่ยก็มีรถถังนะครับมีทาเคลุหรือว่าจะเจอทาเคลุอีกทีนะฮะโอ้โหมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือว่าจะมาเจอในรุ่น145ปอนด์ก็มีคู่ชกรออยู่เพียบทางนิโคคาริโลทั้งพวกนัมบิวอานันพวกเคลานามบาตินน้องโอฮามามวยไทยนะครับพวกนี้ก็เจอกันได้หมดนะครับแต่ในความรู้สึกของผมนะครับผมอยากให้ซุปเปอร์เล็กเจอกับนิโคไปเลยนะครับเพราะว่านิโคก็จ่อชิงเข็มขัดเส้นนี้มานานแล้วนะครับแถมยังติดอยู่ในอันดับ1แรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทอีกด้วยนะครับเขาจะได้ชิงมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ชิงสักทีนะครับโอ้โหเราแล้วเราเล่านะครับโอ้โหเขาเนี่ยก็ได้โพสต์ใน IG เลยนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเจอกับซุปเปอร์เล็กนะครับเขาไม่กลัวซุปเปอร์เล็กนะครับเขามั่นใจว่าจะสู้กับซุปเปอร์เล็กได้แบบสนุกสูสีอย่างแน่นอนนะครับซุปเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายป้องกันแชมป์บ้างนะครับโอ้โหป้องกันแชมป์กับนิโคคาริโลแฟนมันว่าน่าสนใจไหมครับแฟนมันว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันถูกคู่ถูกเวลาไหมครับเพราะก่อนหน้านี้บอชาตีเคยเล่ามาจาไว้แล้วนะครับว่าจะให้รถแทงจิตเมืองนนรอเจอผู้ชนะระหว่างซุปเปอร์เล็กเกตหมู่9หรือว่าโจทานแฮกเกอร์ตี้นะครับโอ้โหก็มีโอกาสเจอกับซุปเปอร์เล็กค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะชกในรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์หรือว่าจะชกในรุ่นไฟเวทเหมือนเดิม135ปอนด์นะครับเพราะว่าคู่ระหว่างรถถังกับซุปเปอร์เล็กเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งในศึกวันลุมพินีเมื่อปีที่แล้วนะครับผลปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กชนะไปแบบคาใจท่านผู้ชมนะโอ้โหแถมมีดราม่าอีกด้วยนะครับดราม่าเรื่องซุปเปอร์เล็กเนี่ยทำน้ำหนักไม่ได้นะครับโอ้โหและมีดราม่าเรื่องรถถังโดนนับอีกด้วยนะครับโดนนับ8ทำให้ไฟนั้นเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายแพ้ให้กับซุปเปอร์เล็กไปนะครับโอ้โหแต่ผมก็ว่ามันก็สู้สีนะครับชกกันได้แบบสนุกสุดมันนะครับโอ้โหซุปเปอร์เล็กไฟนั้นเนี่ยก็แตกที่หวยด้วยนะครับโดนศอกของตัวถังไปนะครับโอ้โหเจอกันอีกทีผมก็ว่าคู่นี้น่าดูนะครับน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับอยากให้คู่นี้เจอกันอีกทีอยู่นะฮะซุปเปอร์เล็กเกตหมู่9ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนชั่วโมงนี้ใครจะหยุดเขานาทีนี้ใครจะสู้แฟนมวยล่ะคิดว่าไอ้ซุปเปอร์เล็กเกตหมู่9ชั่วโมงนี้เจอใครดีเหมาะสมทั้งในรุ่น135ปอนด์ก็ดีหรือว่าในรุ่น145ปอนด์ก็ได้นะครับโอ้โหแล้วแฟนมวยล่ะคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะบอกกันหน่อยนะฮะหากมีข้อมูลผิดถูกอย่างไรผมขออภัยแฟนมวยมานาทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่ @pkfc @pkfc อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม